แล้วก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่านายกญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดเดินทางไปโปแลนด์แล้วจากโปแลนด์เนี่ยกำลังไปกรุงเคียฟนะฮะเพื่อจะเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะฮะหลังจากที่มีข่าวว่าก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงเนี่ยจะเดินทางไปพบเซเลนสกี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดก็มีภาพข่าวออกมาแล้วเนี่ยสำนักข่าว NHK รายงานนะคะว่าคิชิดะเดินทางออกจากอินเดียแล้วหลังจากที่พบมหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและเวลานี้กำลังเดินทางนะคะไปที่กรุงเคียฟการเยือนของคิชิดะค่ะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนแรกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่เดินทางไปเยือนประเทศหรือภูมิภาคที่กำลังร้อนระอุ ด้วยไฟสงครามนะคะครับโอ้เนี่ยไปแล้วก็ต้องชักภาพกับเซเลนสกี้ตามธรรมเนียมค่ะนะที่น่าสนใจก็คือญี่ปุ่นไปเนี่ยนะในขณะที่จีนก็กำลังจะไปแต่จีนเนี่ยไปพร้อมแผนสันติภาพนะแล้วเซอร์เบียเนี่ยก็บอกแล้วว่าการออกหมายจับของ ICC เนี่ยออกหมายจับปูตินเนี่ยมันกระทบกับการเจรจาทีนี้ญี่ปุ่นไปเนี่ยไปคุยอะไรกับเซเลนสกี้ซึ่งแน่นอนในทางการเมืองญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยไม่ถูกกันอยู่แล้วนะไปเพื่อแบ่งแยกหรือไปเพื่อสร้างสะพานไปเพื่อสร้างกำแพงหรือไปเพื่อสร้างสะพานอันนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งเพราะ EU สหรัฐต่างๆสหรัฐก็ดีพันธมิตรของสหรัฐก็ดีตอนนี้ก็ยังคงยืนยันส่งอาวุธให้ยูเครนส่งความช่วยเหลือให้ยูเครนนะ